เอาละครับตอนนี้ยานก็กำลังจะลงจอดสู่ผืนโลกนะครับเดี๋ยวนะอันนี้กูลงจอดหรือยานตกเชี่ยโอ้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 โหแมปโหลดแมปโหลดเชี่ยเชี่ยกระตุกมาเป็นเฟรมเลยเนี่ยมิชชั่นไทม์อีก6ชั่วโมงทำการสำรวจดาวนี่มาถึงแล้วฮะเอาละครับก็สวัสดีกันด้วยนะวันนี้เราก็อยู่กับเกมอิคารัสนะครับเอ้ยภาพจะคมชัดเกินไปเปล่าผมว่ามันมาเป็นเส้นเลยนะหรือกูหรืออัปเดตได้เวอร์การ์ดจอมันบอกเออระวังอันตรายนู่นนี่นั่นนะแล้วก็นายพร้อมหรือเปล่ากูพร้อมตั้งแต่ซื้อเกมแล้วนะฮะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นเกมแนว survival เอาชีวิตรอดที่เราเนี่ยจะใช้ชีวิตก็คือต้องมาสำรวจดวงดาวนะครับแล้วก็เราอาจจะเจอมอนหรือว่าเจอพวกสัตว์แปลกๆด้วยก็ได้นะครับแล้วก็เราก็ต้องสร้างบ้านสร้างที่อยู่อาศัยเพื่อเป็นที่อยู่ชั่วคราวนะฮะแล้วก็ต้องค้นหาทรัพยากรใหม่ๆมานะครับก็ตอนนี้นะครับผมต้องปรับภาพก่อนรู้สึกกระตุกจุงเบยผมรู้สึกว่าไอ้เกมนี้มันจะฆาตกรรมคอมผมปรับหายหมดเลยเยี่ยมมีอีปิกด้วยกูไม่แปลกใจถ้าคอมกูจะระเบิดแป๊บนึงเนี่ยผมต้องปรับเอาแบบกลางๆหน่อยก็ได้นะอันนี้ก็ปรับซะโหดขึ้นปรับแบบจะฆ่าคอมบี้เหรอน้องมีเดียมแล้วกันปรับมีเดียมรู้สึกมันบอกต้องออกเกมก่อนนะแล้วถึงจะปรับได้ซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะมีภารกิจด้วยก็คือให้เราเนี่ยทำการล่านะครับแล้วก็คราฟสร้างที่พักบลาบลาบลาโอ้ผมไม่ทำอยู่แล้วอ่ะผมอยากจะทำอะไรผมก็จะทำอ่ะแต่ที่แน่คือนี่มันจะมีระบบเนี่ยคล้ายๆกับเกมอาร์คนะครับซึ่งก็คือจะมีเรื่องระบบของเลเวลนะฮะแล้วก็เราต้องฟาร์มของเดี๋ยวนะออกซิเจนเดี๋ยวมีออกซิเจนด้วยอันนี้ผมเพิ่งเล่นครั้งแรกนะผมไม่ได้เล่นแบบเดโมนะมันมีออกซิเจนแสดงว่าเราอาจจะต้องสร้างเครื่องทำออกซิเจนหรือเปล่าเนี่ยแต่ที่แน่คือผมรู้สึกว่าเราอยู่เฉยๆไม่น่าจะได้ครับเดี๋ยวแตกแล้วก็เหมือนจะปรับแบบโหมดเติร์ดเพอร์ซันได้ด้วยนะปรับไงวะเนี่ยปรับแบบเห็นเต็มๆตัวฮะอ๋อกดปุ่มซีนี่ครับนี่คือตัวละครผมเนี่ยมันก็จะแบบว่า อื่นๆขลุ่มๆเดี๋ยวขอดูก่อนช่องในการครับซึ่งระบบคล้ายๆเกมอาร์คนะครับตรงที่ว่าถ้าเกิดเราเก็บเลเวลไปถึงจุดๆนึงเนี่ยมันจะปลดล็อกของคราฟใหม่ๆมาให้นะอันนี้รู้สึกต้องฟาร์มไม้เราทำขวานได้นะครับใช้ไฟเบอร์ไม้ซิกกับสโตนแหมงั้นก็เอาเป็นว่าเราจะค่อยๆเรียนรู้ระบบไปก่อนละกันนะฮะนี่อันนี้คือของคราฟแบบเชี่ยโอ้ชิทโอ้โอ้ไมค์ก๊อดเรียนรู้กันตาเปียกแต่ว่าโอ้ยังมีอีกอ่ะโอ้ชิทปวดหัวจังเลยอันนี้เป็นแมปนะครับซึ่งดูจากสภาพภูมิประเทศนี่ไม่เบานะเดินกันขาลากแน่นอนแต่ว่าผมรู้สึกมันมีการขับรถได้ด้วยนะแล้วก็นี้เป็นหัวฟักทองนี่ต่างโลกแน่หรือเนี่ยไม่สิเดี๋ยวจะพูดว่าต่างดาวเลยครับมีหัวฟักทองด้วยสิ่งที่ฉันรู้จักกินได้อันนี้เก็บไปด้วยนี่อะไรอ่ะกระต่ายกระต่ายกระต่ายเอ้ยเอื้อมันบอกกูต้องเวล19ใช่ไหมโทษทีวันห้องพี่หิวอยากกินเนื้อด้วยเดี๋ยวนะเก็บมาได้แบบเป็นตัวเลยเหรอเนี่ยนี่ฮะเราได้กระต่ายมาถือมาโอ้โหมึงหิวซะไม่เกรงใจเวลกูเลยเนี่ย19ใช่ไหม19ดูมันหิวเดี๋ยวแบบคอพับไปแล้วอันนี้ผมบอกเลยว่าขอเรียนรู้ระบบก่อนเลยละกันเนี่ยเพราะว่าผมก็เพิ่งเริ่มเล่นนะครับก็ยังงงๆอยู่นะกดคิวเพื่อดรอปนะครับแล้วก็ต้องถือพวกอาวุธมีคมแล้วก็ทำการตัดเหรอไม่น่าใช่นะผมว่าอาจจะต้องมีมีดนะครับมีมีดเอาขวานมาตัดไม่น่าจะได้นี่ก็ตายเวล19เนี่ยเชี่ยจ้วงเดียวแตกนะครับผมยังเวล0อยู่เลยก็ตายบอกสมเป็นตัวเองนี่แกบังอาจแกบังอาจฆ่าฉันใช่เหรอแป๊บนึงนะครับตอนนี้ผมยังกังวลเรื่องออกซิเจนนะเพราะว่าเราไม่ได้อยู่บนดาวโลกออกซิเจนมีจำกัดแน่นอนแล้วก็น้ำไอ้น้ำนี่ได้อยู่อาหารก็กินฟักทองไปก็ได้แต่ออกซิเจนเนี่ยไปเติมในยานได้เปล่าเนี่ยถือเติมมันเติมไม่ได้ผมก็ออกแน่นอนครับ Return to Station อ๋อกลับได้กลับยัง Station ได้ว่าผมว่าเราน่าจะสามารถสร้างเครื่องออกมาที่นี่ได้เลยนะสร้างเครื่องสร้างออกซิเจนเนี่ยที่ดาวดวงเอ้ยตัวแป๊บนึงนะออกซิเจนแล้วพวกต้นไม้นี่มันโตได้ยังไงวะเนี่ยมันก็ต้องการออกซิเจนไม่ใช่เหรอแล้วแบบอยู่ๆมึงบอกขาดออกซิเจนแล้วต้นไม้มันรอดไปเฮ้ย what the fuck เฮ้ยเดี๋ยวความไม่สมจริงมันเกิดขึ้นมาแล้วอยู่ในหัวผมแล้วตอนนี้ต้นไม้ก็ต้องการออกซิเจนนะสังเคราะห์แสงด้วยมึง
มึงเลือกเลยโอ้ฉันจะให้ออกซิเจนกับต้นไม้ต้นนั้นมนุษย์เนี่ยตายไปซะอะไรอย่างงี้ปวดร้ายอย่างวันเนี่ยธรรมชาติแล้วก็มิชชั่นคอมพลีทแล้วเนี่ยเป็นเควสจบง่ายจังไม่อ่ะผมจะอยู่ที่ดาวดวงนี้ต่อเอาล่ะเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับช่องเก็บของเนี่ยว่าเอ้ยแป๊บนึงนะเทียน1 2 3 มันมีเทียด้วยระดับขั้นมีขั้นอื่นด้วยวะครับคือตอนแรกผมนึกว่าเรามีแค่ช่องนี้มันยังมีเลือกตรงนี้อีกด้วยเอาละของคราฟบานตาไทยแน่นอนเกมนี้มีให้คุณปวดหัวเอ๊ะมันมีการคราฟชุดด้วยเหรอชุดนี่แบบชุดคนป่าเลยฮะแล้วมึงเอาหน้ากากถอดออกเหรอแล้วพี่จะรอดเหรอเนี่ยผมงงกับระบบอยู่ฮะผมขอศึกษาแป๊บนึงนะโทษครับโทษกำลังทำความเข้าใจเหมือนของคราฟเราตอนนี้นะมันคราฟได้ยังไม่เยอะนะเพราะว่าเราเวลยังไม่เท่าไหร่เองครับเวล0อยู่อีกนะเราต้องฟาร์มของแล้วก็เก็บไม้เก็บอะไรไปเรื่อยๆจนกว่าเวลจะอัพแล้วมันถึงจะสามารถปลดล็อกของคราฟใหม่ๆมานะงั้นก็เก็บเวลก่อนแล้วกันตอนนี้เวลจะอัพแล้วเวล1เก็บไม้นี่แหละทำคุณประโยชน์ได้เยอะเย้เวลอัพแล้วตัดต้นไม้ก็เวลอัพได้เนี่ยอย่ากระโจนชาวไร่นี่ครับแล้วก็อ๋อมันจะมีพอยต์ด้วยไอ้พอยต์นี้น่าจะเอาไปอัพนี่ไงเอาไปอัพสายได้ว่าเราจะอัพสายอะไรนะครับผมจะอัพแคมป์ไฟเหรอมันมีนี่ไงอัพสายสายขั้นสายเลเวลตอนนี้เรามี2พอยต์นะครับ ability 2พอยต์อัพแคมป์ไฟแล้วก็เต็นท์เอ้ยเป็นเตียงนอนนะครับ sleeping bag แล้วก็อะไรอีกว่าหอกกับมีดอัพมันลัดขั้นได้เนี่ยตอนแรกผมนึกว่ามันต้องอัพไปตามขั้นตอนเนี่ยมันแบบว่าไม่กูข้ามเลยข้ามจากขวานมามีดเลยหอกบอกกูอยากอโลนอัพกูก่อนดิงั้นทีหลังก็ได้นะครับเพราะมีดผมรู้สึกว่าต้องเอามาแล่เนื้อก่อนนะไอตอนนี้เนี่ยต้องทำมาแล่เนื้อก่อนตัวแป๊บนึงนะสเตชันผมว่าไอตรงเนี้ยมันต้องมีเครื่องสร้างออกซิเจนแล้วก็อันนี้เป็นโต๊ะแบนช์นะครับโต๊ะแบนช์มีขวานแบบเป็นเหล็กด้วยอันนี้ต้องมีแร่ต้องมีไปหาแร่เหล็กอ่ะนะอันนี้เป็นไฟทอชแบบติดบ้านอันนี้น่าจะเป็นที่หลอมนะผมว่าเป็นเตาหลอมแบบดีขึ้นมาหน่อยกับแบบกากๆร้อยร้องให้เลยเอแล้วกูจะหาเครื่องสร้างออกซิเจนตรงไหนเนี่ยยิ่งวายแล้วอันนี้มีแฟลชไลท์ด้วยนะครับแล้วก็มีที่เกี่ยวข้าวเนี่ยนะทำฟาร์มได้อันนี้เป็นพิกแอคอันนี้น่าจะระดับสูงไปครับเป็นเทียร์4นะเลเวล30เป็นขั้นต่ำเชี่ยงั้นเอาเทียร์1ก่อนก็ได้เทียร์1นี่ก็คือของแบบต้องพูดว่าเริ่มต้นเลยละกันโอเคงั้นเราต้องอัพตรงนี้ก่อนสินะเอาล่ะแต่ว่าทีนี้เราจะคราฟมีดก่อนนะตอนนี้เราจะมาแล่เนื้อกันนะมีแคมป์ไฟด้วยเพราะงั้นขอปิ้งๆย่างๆหน่อยละกันคราฟติ้งนี่ไงคราฟมีดเย้บอยแล้วก็แคมป์ไฟต้องใช้หิน24เดี๋ยวนะ24ก้อนเหรอมึงจะไปถมที่เลยไงเฮ้ยใช้เยอะเปล่าเจ้าอ้าวอุ้ยไว้ด้านนี้มันบอกอย่าฆ่ากูเลยกูเวล4เวล19ยังไม่รอดเลยแล้วกูจะเหลือเหรอไม่เหลือหรอกอันนี้ไงกดดริงก์ได้นะกด F เพื่อดริงก์ตรงเนี้ยได้ตอนนี้มันมีอาการหนาวด้วยอ่ะดื่มนี่ไงหลอดน้ำเต็มหลอดแต่ออกซิเจนกับหลอดอาหารเหลือครึ่งหลอดเอาล่ะช่างมันงั้นฟาร์มหินก่อนนะเก็บปึ๊บอันนี้ผมไม่รู้ว่าคุณผู้ชมชอบมุมมองแบบไหนนะแบบ first person หรือแบบ third person แบบเห็นเต็มๆตัวเนี่ยแต่ว่าโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมชอบแบบ first person มากกว่านะเพราะมันทำให้รู้สึกแบบตื่นเต้นดีนะฮะเหมือนกับว่าเราอยู่ในเกมจริงๆอ่ะระยะเผาขนเช่นถ้าเกิดเราเจอมอนเนี่ยก็แบบหุยตุ้งแช่สะดุ้งไง มันมีสะดุ้งอ่ะอย่างนั้นแหละมันตื่นเต้นดีฮะส่วนแบบ third person นี่มันเห็นตั้งแต่ไกลไงมันเลยแบบว่ารู้สึกเฉยๆอ่ะแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมคิดว่าแบบที่มันดูง่ายกว่าเนี่ยไม่ฮะผมจะปรับแบบ first person นี่แหละจะเอากดตีเลยพี่นะหยอกไปผมค่อยสลับกันไปแล้วกันนะแจมไฟได้ยังเนี่ยไอ้24ก้อนจริงว่ะต้องเก็บเนี่ยไอ้ตอนแรกผมนึกว่าขำๆแม่ง24ก้อนจริงเหี้ยนี่ครับแล้วเอาละแล้วก็เอาแคมป์ไฟมาไว้เลข3วางหน่อยแล้วกันนะตรงนี้แหละวางแคมป์ไฟไว้หึอะไรอ่ะอะไรๆคออยู่อ่ะกวางอ่ะกวางจากต่างดาวอ่ะหน้ามาเด็ก เดี๋ยวรอก่อนเราขอจุดไฟย่างเนื้อตรงนี้ก่อนแล้วกันแล้วก็กด X เพื่อพิกอัพเก็บคืนได้ด้วยกด F นี่ฮะมันน่าจะต้อง
สามารถนี่ไงปรุงอาหารได้แล้วก็เอาน้ำแข็งมาละลายเป็นน้ำดื่มปรุงได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยโอ้และการเชฟไพต้องมาแล้วแต่เดี๋ยวก่อนผมต้องเอามาแล่เนื้อก่อนครับนี่กด G Q แล้วก็เอาหยิบมีดมาแล้วก็แล่หนังมาก่อนเซื้อนี่เราได้กระดูกมาครับ12เจ๋งแล้วก็ได้มีดแล้วก็ได้เนื้อเพิ่มรอยอาหาร20เดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเจ๋งเลยเนี่ยเฮ้ยมันไหวมันตามกูด้วยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนไอ้สองเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหอะไรอยู่เนี่ยมันตามกูมาด้วยเอาละพี่น้องมันมาอีกแล้วเวทเอ้ยวิ่งแล้วมันโคตรน่ากลัวดูดิบล็อกนี่แน่กูบล็อกกับขวานมาจากไหนวะโอ้ยมาซะสยองเลยนะลอยคอมาด้วยเอาละเกมเชียร์นี้คือเราดำน้ำหนีไม่ได้นะชี้ขอปิ้งย่างก่อนดิอย่าเพิ่งรีบร้อนกำลังศึกษาระบบอยู่เนี่ยโอ้อะไรวะนี่ไงสามารถเอาเนื้อมาเสียบประจานได้นะอ๋อไม่เสียบเอามาย่างเด็กแล้วก็จุดไฟแต่ไม่มีฟืนใช่ป่ะต้องใส่ฟืนไปเรามีไม้อยู่ร้อยหนึ่งสองร้อยนี่ว่ะร้อยหนึ่งเบิ่มเบิ่มแล้วก็เบิ่นสัตว์เนี่ยจะฆ่าง่ายอยู่นะใช้ขวานฆ่าเนี่ยง่ายๆอยู่แต่ว่าถ้าเกิดคือผมรู้สึกผมดูในตัวอย่างเทรลเลอร์เกมเนี่ยมันมีบอสด้วยนะเป็นระดับแบบใหญ่ๆเนี่ยเงินเคยเล่นดาร์กโซลไหมฮะประมาณนั้นเลยอ่ะมีแบบเป็นบอสให้สู้เลยอ่ะเออก็คิดอยู่นะว่าน่ากลัวดีนะแล้วก็น่าตื่นเต้นด้วยแต่ว่าไอ้เกมนี้เราสามารถชวนเพื่อนมาเล่นได้ด้วยนะฮะเพราะงั้นแต่ใครที่คิดว่าเล่นคนเดียวแล้วเงาๆเนี่ยก็ชวนเพื่อนมาเล่นได้ด้วยนะฮะนี่ครับเอามากินอร่อยเนาะตัวแบบว่ามีเรื่องน่ากังวลกว่าคือออกซิเจนเอาละออกซิเจนอันนี้มันลดความหนาวได้ด้วยอ๋อนี่ไงหลอดอุณหภูมิแล้วก็ตอนนี้มันเข้าสู่ความร้อนถ้ามันขึ้นมานะอันนี้คือถอยห่างก็คือมันจะเริ่มหนาวพอเข้าใกล้เนี่ยจะเริ่มร้อนอ๋อโอเคเอาละแล้วก็กินเหมือนกินอาหารเนี่ยมันจะเพิ่มหลอดเลือดมากกว่าปกติด้วยนะเป็นเวลา800วินาทีนานอย่างวะเนี่ยแม่งบัฟโคตรนานเลยครับนั่นแหละมันคือมันจะมีหลอดเลือดอะเกินมาหน่อยนึงอะเป็นช่องหลอดเลือดนะฮะอ๋ออย่างนี้นี่เองมีเปิร์กด้วยเจี๊ยนี่มันเป็นเปิร์กด้วยอันนี้สามารถแบกของได้เยอะขึ้นอ๋อมันมีน้ำหนักด้วยอันนี้ฮิลแม็กฮิลเอาหลอดเลือดหน่อยแล้วกันอันนี้สักหนึ่งมันอัพได้ครั้งละหนึ่งนะถ้าเกิดเราเวลอัพหนึ่งขั้นเนี่ยอุ้ยแต่ว่าเปิร์กเยอะมากครับเจี๊ยเลือดไม่ได้ยังเลือดไม่ได้อีกเหรอโอ้ล้นมึงล้นแถบหน้าการอัพแล้วเนี่ยแล้วมีช่องอื่นด้วยนะช่องเกี่ยวกับการอัปเกรดไอ้นี่ครับการฟาร์มอะไรเงี้ยเช่นเธอใช้พิกแอคเนี่ยมันพังช้าลงนะ 5% บลาบลาบลาอะไรก็ว่าไปขวานสกิลบานตะไทเลยวะฮะอันนี้เป็นสกิลการล่าคอมแบทอ่ะนะอันนี้โซโล่สายแบบอโลนอย่างผมเนี่ยนะเงาๆเกมนี้ผมบอกเลยว่าน่าจะยาวเล่นยาวๆอ่ะบอกเลยกว่าจะอัปตันหมดเนี่ยเอาเป็นว่าค่อยๆศึกษาระบบไปแล้วกันตอนนี้ที่แน่คือกูจะตายแล้วออกซิเจนเหลือนิดเดียวขึ้นยานก่อนกับฐานแม่กับไปสเตชันก่อนอันนี้มันบอกว่า return you claim this drop delete all item เดี๋ยวก่อนมัน delete all ว่ะออกซิเจนแต่ว่าออกซิเจนผมคือผมไม่มีออกซิเจนยิบหายแล้วผมว่านะไอ้เครื่องสร้างออกซิเจนเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ tier 2 tier 3นี่แหละงั้นก็ฟาร์มวิวหน่อยแล้วกันตอนนี้จะวิว2แล้วแต่ว่าผมอย่าพยายามให้ตายแล้วกันผมรู้ว่าถ้าตายนี่วิวมันจะโดนรีเซ็ตหรือเปล่านะถ้าเกิดรีเซ็ตนี่เชี่ยเลยนะลองเชี่ยหนักมากครับนี่วิวอัพไปแล้วเอาละแต่ผมขอกลับก่อนแล้วกันไปกลับขึ้นยานออกซิเจนหลอดแดงแจแล้วเฮ้อจะขึ้นสู่กระสวยอากาศในอีกวิเดียวไปแล้วกับบ้าน complete quest เสร็จแล้วนะครับ forest zone แล้วก็เกมนี้มันมีปืนให้ใช้ด้วยนะนี่ฮะแต่น่าจะอยู่ประมาณเทียร์3มั้งเอาล่ะมาพื้นที่ที่2นะโลเคชั่นใหม่ซึ่งพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเราต้องมาตามหาซัพพลายนะฮะ POD นะครับคืออะไรรู้สึกว่าจะเป็นป่าด้วยนะอันนี้เนี่ยจะเป็นพื้นที่เหมือนจะอยู่ในป่านะฮะเหมือนเดิมแต่ว่าน่าจะทึบมาหากล่องซัพพลายนะตรงนี้
ป็นภารกิจตรงนี้ไม่ยากเท่าไหร่ Good luck แต่เหมือนของเราจะหายนะก็อย่างที่บอกแหละมันบอกไปนะว่าเอ้ยจะดีเลยอะไรอย่างงี้มันดูรีเซ็ตจริงๆด้วยเนี่ยรู้สึกว่ากล่องซัพพลายนี่อยู่ใกล้ๆเรานี่ว่าตรงนี้นี่ไงไม่ไกลเลยครับหาเจออย่างง่ายเลยทำภารกิจเก็บซัพพลายแล้วก็เสร็จเควสแต่แบบผมจะไม่กลับฐานก่อนครับผู้พันผมจะอยู่ที่นี่ก่อนนี่ไงเก็บเข้าตัวเทคออลปุ๊บเสร็จเรียบร้อยกด G แล้วก็ทำการสแกนโลเคชั่น travel to the map แล้วก็สแกนโลเคชั่น2สแกนโลเคชั่น3ท่านผู้พันครับผมใช้เครื่องไม่เป็นครับไม่มีคู่มืออ๋อ3จุดตรงนี้นะครับมันให้เราเอาไปปัก3จุดตรงเนี้ยเชี่ยเชี่ยสแกนแมปหรือท่านผู้พันมึงมาสแกนอีกไหมวีดเอ้ยดีแต่ใช้งานเนี่ยโอ้ไกลเนี่ยเอาเป็นว่าช่างหัวเควสก่อนแล้วกันนะเราจะมาสไวโวก่อนแล้วกันนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าเดี๋ยวเราอาจจะไม่รอดนะครับก่อนอื่นเลยเราก็เพิ่งจะได้เปิร์กมาเอ้ยได้พอยต์มา3เอามาอัพอะไรดีเนี่ยพาเป็นดิดสัก1ด้วยนี่ไงเผื่อไว้ก่อนสำคัญนะเนี่ยแล้วก็อัพหอกเอาไปด้วยไอ้นี่ขาดไปไม่ได้หอกเนี่ยผมรู้สึกว่ามันน่าจะป่าได้นะเออน่าจะป่าได้อันนี้อัพได้มั้ยเนี่ยเสื้ออัพได้นะครับมันน่าจะเป็นเกราะนะแล้วก็อันนี้เป็นกล่องเก็บของอันนี้นี่ไงที่เพิ่มออกซิเจนไอ้นี่เป็นแบบซิมเพิลที่เพิ่มออกซิเจนนะครับเครื่องทำออกซิเจนแบบไทยประดิษฐ์ด้วยแบบง่ายๆใช่มั้ยมาต่อๆกันใช่ไงวะเนี่ยต่อที่นี่เออไอ้นี่ไอ้เครื่องเนี้ยน่าร้องมันทำให้เรารอดกับไอ้เครื่องเนี้ยดีเนี่ยที่มันใช้เวลไม่เยอะแค่เวล2ก็คราฟได้ไหนวะเนี่ยนี่ไงใช้หนังชิปหายหนัง20เลยเหรองั้นเอาขวานก่อนคราฟเราต้องมีเครื่องทำออกซิเจนก่อนฮะก่อนหน้านั้นต้องมาก่อนเลยใช้หนังว่ะแล้วก็ระหว่างนี้ก็ขยันฟาร์มไปด้วยเพื่อเก็บเวลคือฟาร์มเนี่ยผมรู้สึกว่าตัดต้นไม้เนี่ยมันจะได้ไวกว่านะตัดต้นไม้เนี่ยเวลมันจะอัพไวกว่าอันนี้แค่หลอดด้วยคือผักผลไม้มันโตได้ต้นไม้แม่งโตได้แต่ไม่มีออกซิเจนนี่นะผมเลยอย่างงตัดต้นไม้ด้วยดูซิว่าได้เวลมานี่ไงคือเวลอัพมาโคตรไวอ่ะตัดต้นไม้เนี่ยเราคราฟหอกดีกว่ามันน่าจะป่าได้ฮะมาลองใช้งานดูหน่อยสิเลข3นี่หอกนี่ไงครับคลิกเมาส์ขวาป่าได้แล้วก็เก็บคืนได้ด้วยเอาละถึงเวลาพวกมึง 0,000 แล้วหนุนไงงอว่ายน้ำเล่นด้วยอย่างชิวอ่ะอ๋อไม่มันจะว่ายมันแดกกูเชื่อเฮ้ยเฮ้ยจะแดกพี่เหรอเฮ้ยตายต้องใช้มีดด้วยนะครับมีดก่อนในการแล่นเนื้องอเล่นไม่ยากครับแค่ระบบมันอาจจะทำให้มั่วๆหน่อยเพราะว่าระบบมันรู้สึกเยอะมากครับนี่แน่แล่เสือแล้วก็นี่ไงหนัง12ตัวนึงได้มา12เลยเหรอมันหนังเยอะจังหนังโคตรเยอะเลยเออแต่ก็ดีแล้วจะได้ไม่วุ่นวายสักเท่าไหร่ครับสุนัขจิ้งจอกตัวนึงก็ได้หนังโคตรเยอะแล้วอย่างนี้ดีเอาละแล้วก็ตรงนั้นรู้สึกจะเป็นโลเคชั่นหรือเปล่าให้เราปักสัญญาณอ๋อไม่ใช่ฮะกว้างกว้างกว้างเฮ้ยกว้างกว้างเดี๋ยวปักเออแม่งมีดีเลย์แตกแตกยับเก็บแล้วก็แล่เนื้อกว้างน่าจะได้หนังเยอะกว่านะผมว่าแล้วก็เนื้อด้วยซึบหนัง14เยี่ยมแล้วก็แหมมีการแล่แล้วแบบเห็นยันโครงกระดูกแบบนี้ด้วยเว้ยยังสมจริงเว้ยครับแต่ว่ามันก็สยองแปลกๆอยู่ คือแบบมึงไม่ต้องสมจริงขนาดนั้นก็ได้นะแบบว่ากลบฝังให้พี่แกหน่อยแล้วหอกมันจะพังไวด้วยนี่ไงเราเลยต้องอัพเปิร์กไอ้นั่นนะครับเขาเรียกว่าเพิ่มความทนทานให้กับอาวุธหรือว่าของที่เราใช้นะเราใช้งานเนี่ยอันนี้ movement speed สลับชิ่งอันนี้ hungry ลดความหิวลงอะนะแล้วก็อันนี้ฝ่ายผมจะเอาดาเมจนะครับดาเมจแบบตีแรงอะไรเงี้ยเออแบกของก่อนแล้วกันไอผมเอาแบกของก่อนแล้วกันนะเพราะว่าตอนนี้เราสายฟาร์มครับเราวิวแรกๆเนี่ยผมว่าน่าต้องสายแบกก่อนไอเออวิข้าวโพดเนี่ยแม่งทุกๆอย่างนี่ใช้ออกซิเจนหมดใช้ได้ด้วยนะในดาวดวงนี้ยกเว้นกูที่ใช้ออกซิเจนไม่ได้ธรรมชาติคัดสรรว่าเจ้าคือผู้ที่ไม่สมควรใช้ออกซิเจนบนดาวดวงนี้ประมาณนี้เหรอใจร้ายอ๋อแล้วก็มันมีไอ้นี่ด้วยแร่ออกไซด์นะครับไอ้แร่เนี่ยมันเพิ่มมานั่นไงบวก9
เอามาใช้ไงเนี่ยลากมาไว้ช่องนี้เหรอแล้วก็กดใช้อ๋อนี่ไงเติมได้เป็นนะยัดไงได้ปะมึงยัดผ่านหน้ากากเป็นแร่เอาไว้เติมออกซิเจนนะครับโอเคคือไอการกลับยานเนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นการรีเซ็ตตัวละครเนี่ยนะเป็นการรีเซ็ตตัวละครนะครับเช่นแบบว่าเราอยากจะเปลี่ยนตัวละครเนี่ยก็กลับยานแล้วก็ไปสร้างตัวละครใหม่แล้วก็ทำการเริ่มใหม่ประมาณนั้นง่ายๆก็คือมันคือการเริ่มใหม่ดีๆนั่นเองไงเพราะฉะนั้นเนี่ยการกลับยานนี่ก็คือการไปเปลี่ยนตัวละครมาเล่นนะครับอย่างนั้นแหละก็เหมือนว่าคนนี้ทำธุรกิจไม่ไหวแล้วเปลี่ยนตัวละครผู้เล่นแล้วกันประมาณนั้นนะโอเคผมพอจะเข้าใจระบบมาบ้างแล้วตอนนี้นิดหน่อยนะครับนิดหน่อยคือระบบเกมตอนนี้ผมก็ยังอ่องๆอยู่บ้างนะส่วนอันนี้เนี่ยก็คือแร่ออกไซด์นะครับให้เราฟาร์มเก็บเอาไว้เลยไอเนี่ยเอาไว้ออกออกเอ้ยเอาไว้ออกซิเจนเพิ่มออกซิเจนไงโอเคคราวนี้เราก็สามารถอยู่บนดาวดวงนี้ได้ยาวๆแหละเติมออกซิเจนจุดถึงมันจะเพิ่มน้อยแต่ว่าเติมฟาร์มเยอะๆนี่มันก็ได้เยอะอยู่เหมือนกันนะออกซิเจนเนี่ยกระต่ายเวล26แหมกระต่ายบอกเฮ้ยถึงกูจะเวลสูงแต่กูสู้มึงไม่ได้นะดีดีกว่าอะไรประมาณนี้ดีน้องโอเคเข้าใจละตอนนี้เวล3แล้วนะครับเราได้สกิลพอยต์มาอีก3เอาละอีก3งั้นแหละห้ามอะไรดีอันนี้ต้องการวิว5เป็นหอกปลายแหลมอ่ะน่าจะแทงแรงมากกว่านะหอกปลายไม้นี่ก็คือความแรงอยู่ที่45ถึง50นะครับส่วนอันนี้เนี่ยแบบปลายแหลม49ถึง55เพิ่มมานิดหน่อยเองอ่ะต้องธนูสิครับนี่ไงธนูอัปเกรดแล้วก็ครับลูกธนูด้วยจะได้ล่าสัตว์ง่ายๆหน่อยแล้วก็เสื้อผมว่าเอาซะหน่อยไหมจะได้เพิ่มเกราะเนี่ยเพราะมันมีช่องให้ใส่เสื้อผ้าด้วยแล้วมันน่าจะแยกกับชุดนะผมว่าอันนี้กันหนาวแล้วก็กันร้อนด้วยแล้วก็กันระเบิดกันระเบิดเดี๋ยวนะจะมีใครมาระเบิดผมเหรออันนี้กล่องเก็บของเสื้อก็ไม่ค่อยจำเป็นก่อนหรอกมั้งตอนนี้ผมว่าต้องเอาไอ้นี่ครับไฟทอชเนี่ยเผื่อตอนกลางคืนเราจะต้องเดินทางบ้างเออใจนึกว่าหมาป่าจะมาขย่ำซะแล้วเอว่าแต่โซนส่วนในการสร้างบ้านนี่ตรงไหนวะเนี่ยนี่ไงต้องประมาณเวล5แล้วเราถึงสามารถสร้างบ้านได้โอเคเดี๋ยวผมค่อยไปฟาร์มตอนเล่นนอกรอบแล้วกันนะครับแล้วก็ค่อยมาสร้างบ้านนะฮะก็สำหรับเกมอิคารัสนะครับเดี๋ยวเอาไว้พาร์ทหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปหาพื้นที่สร้างบ้านแล้วก็ไปทำภารกิจให้เสร็จเลยแล้วกันนะก็คือเป็นภารกิจไปปักสัญญาสแกนนะครับที่อยู่บนน่าจะบนยอดเขานะผมว่าเขาด้วยแหละเดี๋ยวเราค่อยไปทำแล้วกันนะโอเคก็สำหรับพาร์ทนี้เนี่ยก็ขอจบเอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะเอาไว้ต่อพาร์ทหน้านะฮะ